คนด้วยนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแฟนจะชวนขยับมาดูภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแล้วก็รายงานเข้ามาในซีไซส์ช่วงสัปดาห์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะแฟนเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนเผชิญฝุ่น PM 2.5บุกจังหวัดของท่านอยู่ใช่ไหมคะคู่ขนานการหลายพื้นที่อย่างจุดนี้คุณนทีนินกลัดรายงานมาจากชัยภูมิค่ะก็เป็นภาพ เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าไปช่วยกันดับไฟป่านะคะจริงๆออกตระเวนในเขตอุทยานทุกวันเลยค่ะรวมถึงในภาพนี้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนเดินเท้าเป็นแนวยาวตามสันเขาจุดนั้นติดกับถนนสาย201ชัยภูมิแก้งครอนะคะใกล้เคียงกับบ้านซับทรงไสในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิภาพนี้6มีนาคมที่ผ่านมานะคะ แล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ในพื้นที่ฝุ่น PM 2.5ก็ยังเยอะอยู่ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะขยับไปดูที่พิษณุโลกบ้างค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์ใกล้เคียงกับภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นภาพที่คุณปริญญารายงานเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคุณปริญญาแทนวงนะคะปักหมุดจากพื้นที่ตำบลวงังนกแอน่นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นภาพเจ้าหน้าที่นะคะที่เข้าไป เอาอุปกรณ์ดับไฟป่าค่ะไปช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ชุมชนซึ่งจุดนี้เป็นป่าในรอยแนวต่อชุมชนด้วยนะคะน่าสนใจค่ะกับความพยายามในพื้นที่คู่ขนานกับฝุ่น PM 2.5ที่ก็บุกบ้านเราทุกคนเช่นเดียวกันนะคะอีกสักหมุดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยนะคะคือมีน้องนักศึกษาฝึกงานค่ะคุณผู้ชม นะักศึกษาฝึกงานเป็นน้องนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามน้องสุดารัตน์นะคะปักหมุดเข้ามาอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าน่าสนใจน้องสุดารัตน์คนอีสานลงพื้นที่ไปในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตภาพนี้ที่ชุมชนปากระตักพัฒนามเ,เมืองภูเก็ตนะคะไปถึงเนี่ยไปเห็นการแปรรูปปากระตักแล้วปากระตักเนี่ต้องบอกว่าเป็นเมนูเครื่องเคียง ประจำครัวหลายๆเมนูเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ที่น่าสนใจคือชุมชนนี้ทําปลากระตักเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแต่ชุมชนไม่มีความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะวันนี้ยังคงต่อสู้เรื่องโฉนดชุมชนในพื้นที่ค่ะ